ผู้ใหญ่มีอะไรมาฝากวันนี้เมื่อวันวานคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินคําว่าเล่นพี่เรนคนพี่เรนรทำอะไรเสือพี่เรนเอ,อเล่นแผล,ลงใช่ไหมเ,ออเล่นแผล,ลงนะคำว่าเล่นพี่เรนนี้มาอย่างไงนะคะคือถ้าย้อนไปค่ะเมื่อคราวสยามเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสในวิกฤตการณ์รอสหนยสิค่ะหรือช่วงปี2436 บอกว่าตามบันทึกนะคะมีกลุ่มคนไทยจอมขมังเวทที่นิยมทางสายศาสตร์เกี่ยวกับการอยู่ยงคงกระพันล่องหนหายตัวได้คิดอาสาสมัครออกออกรบกับฝรั่งเศสค่ะมีพระตำรวจหลวงผู้หนึ่งราชทินานามว่าพระพี่เรนเทพมีแนวคิดจะจัดตั้งและฝึกหัดหน่วยจู่โจมพิเศษให้มีความสามารถในการดำน้ำ ไดยมีจุดประสงค์คือให้พลฝึกหัดเหล่านี้ดำน้ำลงไปเจาะเรือรบฝรั่งเศสที่จอดท่อสมออยู่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อให้จมลงจากแนวความคิดนี้ค่ะพระพิเรนจึงได้เริ่มจากการฝึกหัดการดำน้ำให้กับเหล่าอาสาสมัครและเบ่าวไพร่ของท่านทั้งหลายเดี๋ยวนะพระพิเรนนี่คือชื่อใช่ไหมเป็นชื่อของพระตำรวจหลวงอ๋อค่ะท่านมียศนะคะ ก็จะทําการฝึกละวค่ะที่คลองหน้าบ้านของตัวเองทุกวันเพื่อให้เกิดความชํานาญและดำน้ําได้ทนเป็นพิเศษโ oh. ดยใน,นระหว่างการฝึกค่ะก็พบว่ามีบางคนทนดำน้ําได้ไม่นานเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาหายใจพระพี่เรนจึงนําไม้มาถอค้าคอไว้ไม่ให้โผล่ขึ้นมาบ่อยๆจนกระทั่งเกิดมีคนตายค่ะเป็นเหตุให้การฝึกหน่วยจู่โจมพิเศษต้องล้มเลิกไปจากนั้นชาวบ้านจึงเรียกการกระทําแผลงๆของพระพี่เรนว่าเล่นอย่างพี่เรน เลยเป็นคำพูดติดปากกันต่อมาค่ะเมื่อมีใครทำอะไรแผลงแผลงอุตรินอกลู่นอกทางในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่ควรกระทำจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เล่นพิเรนหรือเป็นคนพิเรนเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในหนังสือป กินนกะในรัชกาลที่5เขียนโดยนายแพทย์นวรัตไกลฤกโอ้ oh. นี่ซึ่งหากพิจารณาดูให้ดีแล้วนะคะก็จะเห็นว่าบันทึกดังกล่าวไม่เพียงแต่จะบอกเล่าถึงที่มาของคําว่าพิเรนแต่ยังชี้ให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การฝึกดำน้ําของคนไทย ซึ่งหากลองค้นประวัติศาสตร์ค่ะการรับวิทยาการการดำน้ำครั้งแรกของคนไทยที่มีบันทึกไว้อย่างชัดเจนในปัจจุบันเจะาพราะว่ากลุ่มคนไทยที่ได้รับการฝึกฝนการดำน้ำเพื่อการทหารอย่างจริงจังเป็นกลุ่มแรกนั้นคือกลุ่มกองพลทหารเรือและกองพกลกรมตำรวจที่ถูกส่งไปฝึกการทำลายใต้น้ำที่สหรัฐอเมริกาในปีพศ2496ซึ่งได้พัฒนาเป็นหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการหรือนวยซิลในเวลาต่อมาค่ะ นั่นปีพุทธศักราช2496ค่ะนะซึ่งต่อมาค่อยเป็นหน่วยซีลจริงๆใช่ค่ะแต่ว่ากรณีของพระพิเรนเนี่ยท่านเป็นแนวคิดค่ะช่วงปีพุทธศักราช2436ใช่รออ2 3 6ก่อนหน้านั้นกี่ปีอะก่อนหน้านั้นครึ่งศตวรรษอะค่ะท่านมีไอเดียมาก่อนแล้วว่าอยากจะฝึกอาสาสมัครนี่ให้ดำน้ำไปเจาะเรือลบฝรั่งเศสตอน วิกฤตรอหนรอสิบสอใช่ค่ะโอ้โหไอเดียบันเจิดมากฮะแต่ตอนนั้นยังทําไม่ได้ยังทําไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีอุปกรณ์อะไรช่วยต้องใช้ความอดทนอย่างเดียวค่ะ,ะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราเนี่ยอาจจะมีหน่วยซีลมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วค่ะนะอันนี้คือเกร็ดข้อมูลทึ่แปลกๆนะฮะในประวัติศาสตร์ค่ะวันนี้เมื่อวันวานนะแล้วก็พูดถึงเรื่องการศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวจริงๆเนี่ยมีทุกชาตินะ นะมีทุกชาติคู่กับประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติเพราะยุคสมัยโบราณเนี่ยจะมีการต่อสู้ไง <c oughs> แย่งชิงแผ่นดิน <c oughs> ต่อสู้แย่งชิงผู้คนกําลังพลกันนะเรื่องของศิลปะการต่อสู้ในเซาท์อีสเอเชียหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะได้มีการรวบรวมมานะฮะนี่ศิลปะการต่อสู้ของแต่ละชาติ <c oughs> นะถ้าเป็นปัญจศิลักษณ์ <c oughs> นะอั <c oughs> นะนี้ก็อินโด อินโดนีเซียมวยไทยก็ไทยแลนด์ค่ะแล้วก็เวียดนามนะแล้วก็มีกัมพูชาไงที่เป็นเรื่องเป็นราวกับไทยอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะโบกตอใช่ไหมด้านล่างนะหรือว่ากุนขแม่กุนขแม่โบกตอกับมวยไทยนะฮะเนี่ยแต่ละชาติก็จะมีศิลปะการป้องกันตัวของตัวเองอ่ะแต่บางชาติก็อาจจะคล้ายกันใช่ไหมแล้วก็พูดถึงมวยไทยเราฮะสิบหกสิบเจ็ด มีนาคมนะที่วัดมหาธาตุอยุธยาคก็จะเป็นการไหว้ครูมวยครั้งใหญ่ฮะนะแล้วก็ใช้ฉากวัดมหาธาตุอยุธยาออยุทยาช่วงนี้มีอีเวนต์เยอะนะบานกอนเอามาให้ดูในี่สวยมากนะโขนโอ้โหแสงสีเสียงนะฮะส่วนในกทมทิ้งท้ายก่อนจะไปการเมืองนี่เป็นภาพจากบางกอกไซส์ซีอิงนะฮะเป็นภาพ วันธรรมดาธรรมดาที่ไม่ธรรมดาสําหรับนักท่องเที่ยวนะอืเพรานี่กลายเป็นจุดถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดินคที่นักท่องเที่ยวนะรวมไปถึงคนไทยด้วยนะนิยมไปมากฮะก็คือท่าเรือวัดโพนะนี่ท่าเรือวัดโพคมองไปฝั่งโน้นก็จะเห็นวัดอรุณฮะพระปรางวัดอรุณค่ะสวยงามมากนี่ก็ทําใหม่ไงเป็นพื้นลาดนะฮะใช่แล้วเดี๋ยวจะมีอีกท่าเรือหนึ่งที่ยังไม่เปิดนะถ้าเปิดเนี่ยโอ้โหจะยิ่งสวยเลยจุดนั้นนะ เนี่ยคนเนี่ยไปชมวิวนะทอดอารมณ์นะแล้วก็ถ่ายรูปนะน้องเที่ยวต่างชาติเนี่ยตึมเลยฟรีฟรีฮะนะมี่ความสุขง่ายๆใกล้ตัวฮะใช่ค่ะโอ้พระปรางวัดอรุณบ้านเราเนี่ยก็สวยเหลือเกินนะฮะตัวองค์พระปรางนะฮะนี่กถ้าถ่ายรูปไปถ้าซูมเข้าไปหน่อยนะก็จะได้ภาพแบบนี้ฮะนะถ้าซูมเข้าไปหน่อยเนี่นี่คือพระปรางวัดอรุณช่วงพละเพสนะนะ เปิดไฟพอดีไงสวยงามมากค่ะนะนี่เป็นวิวหมื่นล้านนะฮะนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาดูฮะอ่าพวกเราเนี่ยอยู่กรุงเทพถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญน,นะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ